สุดอึ้งทำอาชีพอะไรได้ปีละ 7,000 ล้านเปิดอาณาจักรเชียงใหม่เคนฮุงจ่ายสุดซื้อเรซิเดนต์28ล้านให้ภรรยานักแสดงสาวพลอยชิดจันทร์กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าตัวออกมาไลฟ์สดขายกะละมังทั้งที่รวยอู้ฟู่สามีเคนฮงชาวฮ่องกงบริหารงานกิจการแปรรูปผลไม้อบแห้งส่งออกต่างประเทศและก่อนหน้านี้ทำโลกโซเชียลฮือฮากับการแจกโบนัสพนักงานสุดปังทั้งตังแสนทั้งรถป้ายแดงเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของบริษัทสินค้าหลักคือลำไยอบแห้งแล้วยังส่งออกผลไม้สดอย่างลำไยมังคุดและทุเรียนรวมถึงขยายโรงงานผลิตจากเดิมปักหมุดที่จังหวัดลำพูนแหล่งปลูกลำไยที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยก็ขยายไปสู่จังหวัดจันทบุรีและนครพนมแถมยังแตกลายธุรกิจให้ครบวงจรยิ่งขึ้นด้วยการทำโลจิสติกในชื่อบริษัท2299เทรดดิ้งจำกัดไทยโอนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดจำกัดเมื่อปี2553ทั้งคู่ก็ขยายกิจการเรื่อยมาปัจจุบันมีรายได้รวม 7,090 ล้านล่าสุดทางช่อง YouTube ของสาวพลอยก็ได้ทำคอนเทนต์พาลูกๆไปเที่ยวพักผ่อนที่หัวหินพักวิลล่าสุดหรูริมทะเลสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดส่วนราคานั้นไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะสูงถึงคืนละ 100,000 บาทแต่ดูเหมือนครอบครัวจะติดใจมากๆนอกจากจะได้เล่นน้ำทั้งเช้าเย็นแบบสนุกสุดเหวี่ยงแล้วก็ยังได้นอนพักผ่อนสบายๆอีกด้วยล่ะค่ะ